อนนี้นะครับก็มีคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็คือคดีหุ้นไอทีวีนะครับและคดีล้มล้างการปกครองนะครับจากนโยบายเรื่อง112อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง2คดีเนี่ยไม่ได้มีการร้องให้ยุบพรรคนะครับแต่อันนี้ประมาทไม่ได้นะครับเราเห็นได้ชัดเจนว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไม่ได้อยู่ในระบบนิติรัฐปกตินะครับแล้วก็องค์กรอิสระรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามตลอดเวลาในแง่ของหลักเกณฑ์นะครับหลักการตามกฎหมายหรือการมีบทบาทเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการเมืองให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ดังนั้นพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ประมาทเราติดตามอยู่นะครับ